สวัสดีครับนายแพทย์กรวัฒน์เหล่าเจศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DRK Beauty Clinic นะครับ วันนี้ก็มา Q&A นะครับครั้งที่94แล้วนะครับก็จริงๆพยายามจะไลฟ์ได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับแต่บังเอิญแคปเจอร์การ์ดมันเสียนะครับเลยต้องมาทำในรอบบ่ายรอบเย็นแทนนะครับหัวข้อที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปานนมขนาดไหนถึงจะเรียกว่าสวยกำลังดีนะครับเนาะ The ideal นะครับ areola proportion นะครับคืออัตราส่วนของปานนมนะครับว่าเท่าไหร่ดีนะครับเนาะ ผมคงไม่ระบุว่า ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้เซนนะครับถึงจะสวยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับเนาะผมจะพูดถึงสัดส่วนเปรียบเทียบกับอวัยวะต่างๆข้างเคียงด้วยว่าเป็นยังไงนะครับใครฟังคลิปนี้ก็จะได้ความรู้นะครับไปส่องกระจกดูของตัวเองนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชายก็ไปส่องดูของแฟนได้นะครับว่าเอ๊ะของแฟนเราสวยไหมหรือของเราสวยไหมนะครับลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับเนาะก็ก่อนอื่นใดก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับทีมงาน DRK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ใน YouTube Channel เนี่ยก็คือ DRK Channel นะครับโลโก้ก็สีน้ำตาลทองนะครับดูให้แม่นนะครับแล้วก็เข้าไปกด Subscribe นะครับให้เรียบร้อยถ้าใน Facebook หรือ Fan Page ก็เป็น Facebook ส่วนตัวผมเองแล้วก็ Fan Page ของทางคลินิกนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนานามากมายเลยนะครับนะครับมาเริ่มเรื่องกันก็ตรงนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าทางFacebook นะครับก็จะเข้มงวดเรื่อง nudity หรือภาพนูดนะครับภาพที่ลามกอนาจารนะครับผมจึงไม่สามารถใช้ภาพจริงๆได้นะครับเนาะก็เลยต้องเป็นภาพวาดเอานะครับเนาะก็วันนี้ที่เราจะมาคุยถึงนี่คือปานนมตัวนี้นะครับตรงจุกตรงกลางเรียกหัวนมโอเคไหมฮะทั้งหมดเรียกเต้านมปานนมนะครับแล้วก็หัวนมนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยมันจะมีสัดส่วนต่อกันนะครับบางตำราก็วัดเฉยๆเลยครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของปานนมไม่ควรจะเกิน4เซนอันนี้ก็ใช่นะครับแต่ว่ามันถูกต้องแค่บางส่วนแต่ว่าส่วนที่ผมอยากจะนำเสนอคือเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมเปรียบเทียบกับโครงสร้างของเต้านมด้วยนะครับมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือไอ้ปานนมมันมีไว้ทำไมทำไมมันไม่มีแค่เฉพาะหัวนมอย่างเดียวนะครับนะครับปานนมคือไอ้ลานสีน้ำตาลนะครับที่อยู่ตรงรอบๆหัวนมเนี่ยหลักก็คือว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้ตัวเด็กน้อยนะครับประกบหัวนมดูดนมแม่นะครับเนาะแล้วก็ตัวริมฝีปากเนี่ยมันจะอยู่บริเวณประมาณลานนมนั่นเองนะครับอันลานนมเนี่ยมันก็จะมีต่อมต่างๆนานามากมายที่ให้ความชุ่มชื้นนะครับเป็นต่อมไขมันนะครับที่คอยให้บริเวณปานนมแล้วก็หัวนมเนี่ยมีความชุ่มชื้นในการให้นมลูกได้นะครับเนาะจึงเป็นที่มาที่ไปของหน้าที่ของปานนมในตำแหน่งนี้นะครับแต่เมื่อหลังจากมีบุตรแล้วนะครับหรือว่าเคยอ้วนมาก่อนเคยตั้งครรภ์มาก่อนเต้านมมันจะยืดตัวนะปานนมก็จะยืดตัวมันก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเนาะจึงเป็นที่มาที่ไปของคลิปในวันนี้นะครับว่าปานนมที่สวยมันจะต้องมีสัดส่วนยังไงนะครับและคนที่มีสัดส่วนไม่เหมาะสมเราจะแก้ไขมันยังไงได้บ้างนะครับยังไงถึงเรียกว่าสวยพอดีนะครับเนาะก็ดูตำแหน่งก่อนนะครับนี่ดูจากด้านข้างดูจากหน้าตรงเนี่ยอีกเดี๋ยวจะมีอีกสไลด์นึงนะครับดูตำแหน่งด้านข้างเนี่ยปานนมหรือหัวนมต้องอยู่ตรงไหนนะครับเอาเส้นนี้เป็นหลักนะครับเส้นนี้เราจะลากผ่านร่องนมสับแพ็กและอินฟาเมมอรี่โฟลนะครับคือร่องใต้นมตรงนี้นะครับนี่คือเส้นอ้างอิงเบสไลน์นะครับตำแหน่งของปานนมและเต้านมแล้วก็ปานนมแล้วก็หัวนมเนี่ยจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นนี้นะครับแต่ถ้าอยู่พอดีเนี่ยหล่นลงมาพอดีเนี่ยอันนี้ถือว่าเริ่มมีเกรด1แล้วนะครับคือเบสโทซิสคือเต้านมเริ่มหย่อนคล้อยแล้วและยิ่งถ้าต่ำกว่าเส้นนี้ก็ไม่ดีแล้วนะครับเนาะอันเนี้ยหน้าอกที่สวยปานนมที่สวยนะครับจะต้องมีตำแหน่งตั้งของมันเนี่ยนะครับอยู่สูงกว่าเส้นสมมุติอันนี้นะครับเส้นที่ลากผ่านร่องนมนะครับโอเคนะครับนี่คือตำแหน่งที่ถูกต้องของมันนะครับทีนี้เนี่ยมาดูด้านหน้ามั่งขนาดของปานนมที่ดีจะต้องเป็นอะไรนะครับเนาะยังไงนะครับสไลด์อันนี้นะครับให้แคปเจอร์เก็บไว้เลยนะครับเนาะหลักการคือ rule of third คือหลักของ1ใน3นะครับก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเต้านมจากซ้ายไปขวาเรียก base width นะครับคือความกว้างของฐานนมเนี่ยเซสว่า1ส่วนปานนมที่สวยจะต้องกว้างประมาณ1ใน3ก็คือถ้าอันนี้1ใน10ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องประมาณ1ใน3ของ10ปานนมนะครับและหัวนมก็จะต้องเป็น1ใน3ของปานนมนึกไหมครับทุกอันเป็นอัตราส่วน1ใน3ของแต่ละอันนะครับสรุปนะครับถ้าอันนี้กว้าง1ส่วนปานนมจะต้องกว้าง1ใน3นะครับและหัวนมจะต้องเป็น1ใน3ของปานนมอีกทีนึงนั่นคืออัตราส่วนที่สวยงามนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้า
best width ฐานลมกว้างประมาณ12เซนติเมตรจากนอกสุดไปล่องอกในสุดนะครับเนาะ12เซนติเมตรนะครับ1ใน3คือเท่าไหร่ครับก็คือ4เซนเพราะฉะนั้นปานลมเราก็จะกว้างได้ไม่เกิน4เซนหัวนมกว้างได้ไม่เกินเท่าไหร่เอา4ตั้งหาร3ก็จะประมาณ 1.3 โดยประมาณนะครับงั้นหัวนมก็จะประมาณนี้ปานนมก็จะประมาณนี้และฐานนมก็จะประมาณนี้โอเคไหมครับอันนี้คือ rule of third คือหลักการที่ทำให้ปานนมหัวนมเต้านมดูสวยงามและสอดคล้องกันไปมากที่สุดนะครับไม่นับตำแหน่งนะครับที่มองจากภาพด้านข้างเมื่อกี้ที่ยกให้ดูนะครับที่ปัญหาคืออย่างนี้ถ้าปานนมน้อยไปก็วิธีเพิ่มก็ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีหมอไม่ใช่หมอสิช่างสักแทททูนะครับสักสีนะครับเนาะสามารถสักปานนมให้มันกว้างขึ้นได้แต่ถ้าปานนมกว้างเนี่ยทำยังให้มันแคบอันเนี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนท้ายคำถามอันถัดไปคือแล้วสาเหตุที่ทำให้ปานนมมันใหญ่ขึ้นมันเพราะอะไรนะครับเนาะอันแรกก่อนเลยคือคนไข้เคยตั้งครรภ์มาก่อนนะครับข้อที่2คือเคยผ่านการเลี้ยงบุตรมาก่อนนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกัน1กับ2มันไปด้วยกันอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วข้อที่3คือbreast sagging ก็คือต้นนมมันหย่อนคล้อยลงนะครับข้อที่4คือมีเวทเกนคือน้ำหนักตัวมากมาก่อนนะครับทำให้ต้นนมมันยืดไปด้วยนะครับเนาะปานนมก็เลยยืดตามนะครับแล้วก็ข้อที่5คือเจเนติกคือโดยพันธุกรรมอาจจะไม่เคยตั้งท้องมาก่อนอาจจะไม่เคยให้นมบุตรมาก่อนอาจจะไม่อ้วนด้วยซ้ำแต่ว่าพันธุกรรมมันเป็นมาแบบนี้นะครับปานนมก็เลยกว้างกว่าปกติไม่อยู่ในอัตราส่วน rule of third อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับงั้นการรักษาทำยังไงนะครับการรักษาก็คือง่ายๆคือตัดออกนะครับหลักการคือตัดออกเป็นโดนัทนะครับส่วนปานนมเราใหญ่ใช่ไหมอันนี้นะครับเนาะก็สร้างวงกลม2อันที่รัศมีไม่เท่ากันนะครับวงในก็เป็นปานนมที่เราคำนวณแล้วเท่ากับ rule of third นะครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างตัวนั้นเราก็ตัดทิ้งไปก็จะได้ออกมาเป็นหนังที่เป็นวงแหวนออกมานะครับแล้วก็เย็บขอบนอกขอบในที่เราตัดทิ้งให้มันมาเจอกันนะครับเนาะปานนมก็จะเล็กลงนะครับเวลาเย็บก็ต้องผูกเหมือนเราลูดถุงปากถุงใส่เงินนะครับเนาะลูดเล็กเหมือนเพิร์สติงนะครับเย็บให้ปานนมมันเล็กเข้าหากันนะครับก็จะเป็นปานนมที่สวยงามนะครับประมาณนี้โอเคไหมก็เจ็บไหมนะครับก็เป็นผ่าตัดเล็กนะครับสามารถทำที่คลินิกได้ฉีดยาชาทำได้นะครับและคลิปนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคนไข้นะครับที่อนุญาตให้ใช้รูปของคนไข้เนาะมาประกอบการเรียนการสอนในวันนี้นะครับก็ขอให้บุญกุศลที่คนไข้ยกให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะนะครับกับคืนสู่ตัวคนไข้เองร้อยเท่าทวีคูณนะครับมาดูกันคนไข้ก็มาด้วยปานนมใหญ่เนาะจะเห็นว่าเส้นแดงข้างนอกคือปานนมเดิมนะครับอันนี้คือปานนมที่เราสร้างด้านในก็จะมีความต่างตรงนี้ใช่ไหมครับเส้นน้ำเงินกับเส้นแดงเราก็จะตัดมันออกนะครับทั้งสองข้างฉีดยาชาทำนะครับแล้วเราพอตัดออกมันก็จะเกิดเนื้อแบ่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเย็บแผล2ขอบเนี่ยให้มันเข้าหากันนะครับเราเรียกว่า Perth String Suture คือเย็บให้มันรูดเป็นหูรูดนะครับเข้ามาหากันนะครับแล้วก็เย็บผิวหนังปิดอีกทีนึงดังภาพหัวนมก็จะเล็กลงแล้วนะครับเนาะข้อด้อยของวิธีเหล่านี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนก็ตามเนี่ยคือวงนอกกับวงในเนี่ยนะครับมันมีความต่างกันประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีความตึงนั่นสิ่งที่เรามักจะเจอได้คือแผลมันบางส่วนอาจจะมีการแยกหรือแผลมันปริก่อนถึงเวลาตัดไหมได้นะครับเนาะนั่นส่วนใหญ่เคสพวกนี้เนี่ยเราจะเย็บไว้มากกว่า1ชั้นนะครับเย็บชั้นในด้วยนะครับและชั้นนอกก็มีการรันไหมแล้วก็ตัดไหมช้าหน่อยนะครับแต่ความเสี่ยงในการเกิดแผลแยกก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับถ้าแยกก็ดูแลการรักษาแบบประคับประคองก็พอหายได้นะครับโดยที่หายโดยที่แทบไม่มีแผลเป็นเลยเคสนี้ก็มีแผลแยกนิดนึงนะครับแล้วก็ให้การรักษาด้วยการทำแผลรอแผลมันหายเองนะครับทุกอย่างก็เป็นปกติดีนะครับดังรูปนี้นะครับเนาะนี่หลังผ่าไปประมาณสัก2หรือ3เดือนแล้วนะครับแผลมันปริประมาณตรงนี้นิดนึงนะครับบริเวณ9นาฬิกาของนมข้างซ้ายก็เรียบร้อยดีปานนมก็เล็กกว่าก่อนผ่าตัดชัดเจนนะครับเนาะ before นะ after เนาะก็เล็กลงนะครับเนาะก็ยังไงก็จะมีรอยผ่าตัดให้เห็นบ้างนะครับเป็นขอบเป็นเส้นนิดหนึ่งนะครับเป็นเส้นเหมือนไวท์ไลน์นะครับเนาะให้เห็นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับก็การผ่าตัดก็สำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะครับก็วันนี้ก็มาเร็วไปเร็วเนาะก็มีรูปให้เห็นประมาณนี้นะครับว่าปานนมที่เราลดขนาดลงมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแต่ความยากของมันคือความตึงของแผลมันทำให้เราจะต้องเย็บไว้หลายชั้นนะครับแล้วก็ตัดไหมช้าหน่อยแต่ก็มีความเสี่ยงที่ทำให้แผลมันบางส่วนเนี่ยมันยืดมันตึงหรือมันเปลี่ยวมาได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับมันก็สามารถหายได้เองได้นะครับดังเคสที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้นะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็
ทาง DAK ก็จะมี product เป็นอาหารเสริมนะครับ DAK Collagen นะครับคุณสมบัติดีอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้ทางทีมงานเขาจะมาเล่าให้ฟังภายหลังนะครับก็ช่วยสนับสนุนนะครับเป็นแรงกายแรงใจแรงเงินนะครับให้พวกเรามีแรงในการทำคลิปดีๆพวกนี้ต่อไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ